สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Odd for Fun Channel นะครับพบกันวันนี้อยู่ในช่วงรีวิวบ้านและงานปูนเช่นเคยนะครับซึ่งทางช่องก็ได้นำเสนอไอเดียบ้านการสร้างบ้านขั้นตอนการสร้างบ้านนะครับแล้วก็งบประมาณในการทำบ้านแบบต่างๆมาฝากทุกท่านกันเป็นประจำนะครับวันนี้ตรวจหน้างานช่างโวนะครับพิกัดบ้านดอนตาลอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้ได้พาทุกคนมาดูการทำฝ้าทีบานะครับหรือที่เรียกว่าฝ้าแขวนนะครับวันนี้ได้พาทุกคนมาดูเทคนิคกันครับโดยทีมงานช่างโวนะครับสำหรับท่านที่ต้องการติดต่องานก็สอบถามมายังทีมงานได้นะครับที่เบอร์0887281521นะครับวันนี้ได้พาทุกคนมาดูการทำงานการแขวนฝ้าของทีมช่างโวกันนะครับตอนนี้กำลังเห็นยังครับช่างโวโอ้ทายระดับทายระดับฝ้านะครับทุกท่านครับครับเริ่มต้นเทคนิคการการเริ่มงานนะครับนี่ครับมาดูที่ระดับกระเบื้องกันก่อนนะครับข้างล่างช่างจับระดับกระเบื้องไว้แล้วนะครับนี่ครับที่ตามที่ดิมขอบของยิปซัมนะครับเป็นการหาระดับพื้นกระเบื้องไว้แล้วนะครับจากนั้นก็ทายระดับขึ้นไปที่ฝ้านะครับบนผนังนะครับกำลังถ่ายระดับตามแบบเพื่อที่จะให้ได้ผนังเหลือ2.50 เนาะสังโวเนาะถ่ายระดับกันครับตอนนี้ถ่ายระดับนี่คือขั้นตอนแรกนะครับถ่ายระดับครับกำลังจับถ่ายระดับกันนะครับทุกมุมนะครับจับถ่ายระดับเพื่อให้ผนังได้2.50 นะครับจากพื้นกระเบื้องหลังจากขีดเส้นระดับที่ผนังแล้วจากนั้นเราก็จะใช้เต้าตีเส้นนะครับนี่ครับช่างกำลังตีนี่ครับตีเส้นให้รอบทุกด้านของตัวบ้านเลยนะครับครับนี่ครับกำลังตีเส้นด้วยเต้านะครับทุกด้านนะครับรอบด้านนะครับเมื่อกี้ด้านหลังทีนี้ก็มาด้านข้างกันครับหลังจากที่ได้เส้นระดับด้านข้างแล้วจากนั้นเราก็จะยิงฉากรอบนะครับครับนี่ครับช่างกำลังยกฉากขึ้นติดนะครับรอบตัวบ้านก่อนนะครับยิงฉากนี่ครับนี่ครับฉากที่ช่างใช้ยิงจะมีลักษณะนี้นะครับนี่เรียกว่าฉากนะครับครับนี่ครับกำลังติดฉากมานะครับตรงนี้ครับจะเข้ามุมตรงนี้นะครับครับจะเข้ามุมฉากตรงนี้ช่างก็กำลังตัดแล้วก็จะหักฉากนะครับนี่ครับช่างตัดไว้แล้วครับก็เราจะตัด45เพื่อที่จะหักมุม90นะครับครับนี่ครับตัดหนึ่งด้าน45จากนั้นช่างก็จะหักมุมเลยครับมุม90นะครับครับมังไว้ทองครับจากนั้นก็ยกขึ้นติดต่อจากรางฉากเมื่อกี้นะครับต่อจากตัวเมื่อกี้ครับแล้วก็ผักเข้ามุมไปนะครับนี่ครับการตัด45เมื่อกี้นะครับจะทำให้การเข้ามุมสวยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมุมฉากนี่ครับการยึดฉากนะครับเราจะยึดเข้ากับโครงผนังนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแถวสกรูแถวนี้คือเสาโครงผนังนะครับนี่ครับเรายึดฉากตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่ายึดเข้าที่แผ่นยิปซัมนะครับถ้าตอนนั้นจะการรับน้ำหนักจะไม่ดีนะครับตรงนี้จะมั่นคงถาวรกว่านะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะโยงลวดลงมานะครับหาเพื่อที่จะแขวนทีบานะครับครับเราจะโยงต่ำกว่าจากฉากหรือว่าจากทีบาไว้ประมาณสัก15เซนนะครับครับนะครับช่างกำลังโยงลวดนะครับกำลังผูกลวดนะครับเพื่อที่จะแขวนทีบาครับต้องแขวนให้ต่ำกว่า
ตัวทีบาประมาณสักต้องตัดให้ต่ำกว่าตัวทีบาประมาณสัก15เซนนะครับเพื่อที่จะไว้มัดทีบาดึงทีบาขึ้นหาระดับเดียวกับฉากนะครับเดี๋ยวการหาระดับทีบากับฉากเดี๋ยวช่างจะมีเทคนิคให้ดูนะครับครับนี่ครับลักษณะของทีบานะครับทีบาที่ช่างกำลังจะแขวนนะครับช่างก็จะตัดวัดความยาวตามความกว้างของห้องนะครับนี่ครับช่างตัดไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปมัดแขวนนะครับมันก็ครับนี่คือเป็นตัวยาวนะครับจากนั้นก็จะมีตัวที่เป็นด้านขวางนะครับเพื่อที่จะวางแผ่น6x60นะครับครับแผ่นที่เห็นกองอยู่ในกล่องนะครับขนาด60x60นี่คือตัวขวางนะครับเมื่อวางตัวยาวเสร็จแล้วนะครับช่างมัดหาระดับได้แล้วจากนั้นก็จะเชื่อมด้วยตัวลายขวางนะครับไปเรื่อยๆนะครับเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับครับนี่ให้ดูกันนะครับที่เขาตัดที่บานี่กว้างเท่าไรครับนี่มีบอล3.8ที่ครับก็3.8มันซีเป็นเท่าเหลือแอมฟังละ10นะอ๋อ3.80แต่ว่าเขาสิไปปล่อยเศษไว้อีกครั้งนึงครับ15เส้นหมายความว่าไม่ต้องแบ่งคือปล่อยให้มันเหลือด้านเดียว15เส้นครับนี่ครับลักษณะการตัดทีบานะครับถ้าเศษเหลือน้อยเราปล่อยทิ้งไว้ข้างเดียวเลยนะครับถ้าเศษเยอะเราค่อยแบ่งลงให้เพื่อให้เกิดความสวยงามของฝ้าเวลาเราแหงนมองขึ้นไปนะครับครับนี่คือระยะของแผ่นแรกนะครับช่างก็วัดระยะออกมา60เซนตามขนาดของแผ่นนะครับนี่คือแถวแรกที่จะขึ้นกันนะครับครับนี่ครับช่างก็แขวนเชือกแขวนลวดพยุงไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้ลงจริงนะครับต้องขึงเชือกหาระดับอีกทีนึงนะครับตอนนี้กำลังแบ่งระยะ60-60ไปนะครับครับนี่ครับช่างกำลังขึ้นทีบาตัวที่2นะครับครับช่างก็จะทำการวางระยะทีบาช่วง60เซน60เซนไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จตามเนื้อที่ของเพดานนะครับจากนั้นช่างก็จะทำการจับระดับทีบาให้ได้ระดับนะครับโดยการขึงเชือกครับขึงเชือกแล้วก็มัดลวดทีบาดึงทีบาขึ้นให้ได้ระดับเชือกพร้อมกับการวางแผ่นนะครับนี่ครับเป็นเทคนิคการทำตอนนี้ช่างกำลังทำทีซอยวางทีซอยนะครับสำหรับเสียงที่ดังสวดๆคือช่างกำลังขัดผนังนะครับเสียงอาจจะรบกวนสักหน่อยนะครับครับช่างกำลังเร่งงานกันนะครับนะครับช่างกำลังวางทีซอยเพื่อที่จะวางแผ่นฝ้าให้ FC ได้ดูกันครับนะครับทีซอย60นะครับที่วางลงไปครับจะได้ช่วงขนาดเดียวกับแผ่นฝ้าพอดีนะครับคือ60x60ครับนี่คือการใส่ทีซอยนะครับเดี๋ยวนี้สะดวกสบายนะครับเป็นทีซอยสำเร็จแต่ก่อนต้องตัดวางกันเองนะครับช่างกำลังใส่ทีซอยนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่วางระยะ60x60นะครับพอหัวทีซอยโผล่มาแล้วก็ใช้มือพับเข้าไปเลยครับเป็นการพับล็อกนะครับป้องกันทีซอยหลุดนะครับนี่ครับคือแผ่นที่เศษนะครับเศษ15เซนเราจะทิ้งไว้ข้างเดียวนะครับถ้าเศษเยอะเราจะแบ่งครึ่งเพื่อความสวยงามของเพดานนะครับนี่เศษ15เซนช่างก็ปล่อยมาข้างเดียวเลยนะครับครับช่างก็วางทีซอยเสร็จแล้ว2แถวนะครับ2ล็อก2แผ่น2แถวนะครับจากนั้นก็จะเดี๋ยวจะวางแผ่นฝ้าให้ทุกท่านได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตอนนี้ช่างกำลังดึงเชือกเพื่อที่จะเอาระดับของฝ้าไม่ให้ฝ้าหย่อนนะครับครับช่างกำลังดึงเชือกเพื่อที่จะให้ระดับของฝ้าหรือว่าทีบาไม่หย่อนนะครับพ
พอเราดึงเชือกเสร็จจากนั้นก็จะเป็นการวางแผ่นแล้วก็จะปรับลวดแขวนให้ฝ้าลดหรือว่าขยับขึ้นไปอยู่ที่ระดับของเชือกที่เราดึงนะครับนะครับ FC ได้ดูเชือกกันนะครับที่ช่างกำลังมัดนะครับนี่ครับนี่ครับลวดที่เรามัดทีเดียวยังไม่ได้มัดแน่นนะครับเผื่อว่าพอเราวางฝ้าแล้วค่อยปรับอีกทีนึงนะครับปรับฝ้าให้ได้อยู่ในระดับของเชือกที่เราดึงนะครับว่าฝ้าหย่อนหรือว่ายกสูงเกินไปก็ปรับลงมาใส่ระดับเชือกที่เราดึงกันนะครับครับนี่ครับช่างกำลังยกฝ้าขึ้นวางนะครับเป็นฝ้าแขวนนะครับหรือว่าฝ้าทีบาร์ตัวนี้เป็นแบบไม่มีลวดลายนะครับครับนี่ครับช่างกำลังวางแผ่นฝ้านะครับเป็นฝ้าแบบไม่มีลายนะครับเป็นฝ้าเรียบสีขาวแบบสะอาดเลยนะครับครับช่องด้านข้างที่เห็นคือช่องฝ้าที่เหลือนะครับประมาณ15เซนเดี๋ยวช่างก็จะตัดตามขนาดมาวางตรงนี้อีกทีนึงนะครับช่างก็จะวางแผ่นฝ้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนเต็มแถวจากนั้นก็จะปรับการหย่อนหรือว่าความหย่อนความต่ำความสูงของแผ่นฝ้าตามเชือกที่ช่างดึงไว้แล้วนะครับนะครับครับก็ทำกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับครับนี่ให้ดูเป็นตัวอย่าง2แถวนะครับปกติแล้วช่างจะวางทีบาจนเต็มห้องแล้วค่อยวางแผ่นแต่นี่เพื่อเป็นการประหยัดเวลาให้ทุกท่านได้ดูกันเป็นตัวอย่างนะครับช่างก็วางให้ดูก่อนนะครับทำอย่างนี้กันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งเพื่อมาดูตอนงานเสร็จเลยนะครับครับนี่ครับผ่านไปไวเหมือนกระพริบตาครับชั่วโมงกว่าครับปิดจ็อบครับงานออกมาดีครับเรียบร้อยสวยงามครับในพื้นที่4เมตรคูณ6เมตรนะครับตรงนี้ครับเป็นงานแขวนฝ้าครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจงานกันครับนี่ครับการวางแผ่นเรียบสนิทนะครับแนวของทีบาร์ทีซอยได้ฉากกันสวยงามนะครับครับนี่ครับเรียบร้อยดีครับพร้อมกับงานเก็บสีงานสีนะครับยังไม่ได้เก็บนะครับที่ผนังนะครับนี่ครับให้ได้ดูกันนะครับครับก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ตาออดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องจากลาทุกท่านไปก่อนครับผมครับขอบคุณและสวัสดีครับ